ครับสวัสดีครับผมจะมาแนะนำเครื่องนะครับเครื่องนี้คือเครื่องมินิฟอกเกอร์นะครับเป็นเครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอยชื่อรุ่นนะครับ KB100 เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับคุณสมบัติเด่นของเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายใช้งานสะดวกนะครับและเป็นเครื่องรุ่นเล็กรุ่นเดียวนะครับที่มีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องใหญ่นะครับควันเนี่ยจะออกมาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของเครื่องนี้นะครับสามารถทำงานได้ถึง2ระบบด้วยกันเลยนะครับโดยระบบแรกนะครับจะเป็นแบบหมอกควันจะสามารถใช้กำจัดยุงและแมลงต่างๆได้นะครับและระบบที่2นะครับเป็นเครื่องพ่นละอองฝอยนะครับเป็นรุ่นเล็กรุ่นเดียวนะครับที่สามารถพ่นละอองฝอยได้นะครับละอองฝอยเนี่ยจะสามารถเอาไว้พ่นปุ๋ยทางใบพ่นยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนอาคารบ้านเรือนโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นนะครับข้อดีของรุ่นเล็กนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีควันเยอะมากๆใช้งานสะดวกนะครับใช้งานง่ายบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบของเครื่องภายในมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะเจอเลยนะครับคือตัวเครื่องเลยนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นเครื่องมินิฟอกเกอร์นะครับรุ่น KB100 นะครับภายในครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับและนะครับอันต่อไปนะครับคือหนังสือคู่มือนะครับวิธีการใช้งานนะครับและอันต่อไปครับก็จะเจอกระป๋องแก๊สนะครับและอันต่อไปครับก็เป็นสายสะพายนะครับสำหรับเอาไว้คล้องตอนพ่นนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนอะไหล่นะครับของเครื่องนะครับครับวิธีการใช้งานของเครื่องนี้นะครับก็คือแท้งด้านล่างนะครับก็สามารถหมุนเปิดเกียร์ได้นะครับเพื่อเอาไว้เติมใส่น้ำมันดีเซลนะครับข้างล่างนะครับเป็นช่องใส่น้ำมันดีเซลนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับพ่นระบบหมอกควันนะครับส่วนในช่องด้านบนนะครับก็เป็นช่องเติมน้ำยานะครับที่ผสมเคมีแล้วนะครับก็เติมเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสเกลบอกอยู่นะครับเติมได้สูงสุด350มิลลิลิตรครับคือตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์10นะครับหลังจากเติมเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับส่วนด้านข้างๆนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มนะครับเอาไว้กดสตาร์ทก่อนเริ่มใช้งานนะครับหลังจากเติมน้ำมันดีเซลแล้วนะครับครับและส่วนด้านท้ายนะครับตรงนี้นะครับก็เอาไว้ใส่กระป๋องแก๊สนะครับเพื่อเป็นเชื้อเพลิงนะครับในการจุดระเบิดให้กับตัวเครื่องครับครับต่อไปนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องพ่นหมอกควันนะครับว่าวิธีการใช้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในการใช้เครื่องพ่นหมอกควันนะครับก็คือเราก็ต้องมีน้ำมันดีเซลนะครับและน้ำยาเคมีนะครับอันดับแรกนะครับก่อนจะเริ่มใช้งานเราก็ต้องหมุนนะครับเปิดเกียร์แท้งก่อนนะครับเพื่อเติมน้ำมันดีเซลลงไปนะครับให้เต็มนะครับเราก็มาดูกันว่าน้ำมันดีเซลที่เราจะเติมนะครับก็ดูปริมาณให้เหมาะสมนะครับกับที่เราจะใช้งานนะครับก็ค่อยเทนะครับนะครับเติมไปครับจนถึงระดับที่เรานะครับพอใจนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปิดฝานะครับแล้วก็หมุนเข้ากับตัวเครื่องนะครับโดยการหมุนให้เข้ากับตัวเครื่องปิดให้สนิทครับครับหลังจากที่ปิดสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นะครับใส่น้ำยาเคมีนะครับในช่องนะครับช่องเติมน้ำยาเคมีด้านบนนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับแล้วเราก็เติมนะครับดูนะครับปริมาณในการเติมนะครับช่องนี้นะครับจะเติมได้อยู่ที่350มิลลิลิตรนะครับก็ระวัง6แล้วอย่าให้มันล้นนะครับหลังจากเติมเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ใช้กระป๋องนะครับแก๊สที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ด้านท้ายนะครับเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการจุดระเบิดนะครับให้กับตัวเครื่องนะครับก็จะมีเกียร์นะครับมาดูเกียร์แล้วหมุนให้ลงล็อกครับอันดับแรกนะครับหมุนเปิดวาล์วแก๊สครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็หมุนเปิดปุ่มปรับน้ำยาเคมีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับช่องน้ำยาเคมีนะครับที่ใส่รอสักครู่นะครับจนเครื่องร้อนจากนั้นนะครับก็ปั๊มนะครับบีบตรงด้ามจับนะครับเครื่องก็สามารถพ่นหมอกควันได้อย่างมากมายแล้วครับอ
ลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนปุ่มลงปิดแก๊สแล้วก็ปิดน้ํายานะครับแล้วก็บีบนะครับไล่นะครับไล่น้ํายานะครับที่ค้างท่ออยู่เพื่อยืดอายุการใช้งานครับครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้แบบเครื่องพ่นละอองฝอยนะครับตัวที่ผมวางอยู่นะครับนี่คือน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดแทงก่อนนะครับเพื่อใส่น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับลงไปในแทงด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หมุนแทงนะครับออกจากตัวเครื่องนะครับแล้วหมุนน้ำยาเคมีเพื่อเติมใส่เข้าไปในแทงครับก็เติมไปนะครับจนปริมาณที่เรานะครับที่ต้องการฉีดนะครับในแต่ละครั้งนะครับครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็หมุนประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ลงล็อกและให้มันสนิทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับเปิดช่องใส่น้ำยานะครับด้านบนนะครับเปิดช่องก่อนนะครับเพื่อใส่น้ำยาเคมีนะครับดูสเกลปริมาตรนะครับใส่ได้อยู่ที่350มิลลิลิตรครับก็ค่อยๆเติมน้ำยาฆ่าเชื้อลงไปนะครับระวังอย่าให้หกอย่าให้เปิดนะครับค่อยๆเติมนะครับหลังจากเติมเสร็จแล้วนะครับก็ทำการปิดฝานะครับให้สนิทเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนจะเริ่มใช้งานก็ต้องคล้องสายตาพายนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับก็นะครับล็อกที่หัวท้ายเลยนะครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือกระป๋องแก๊สนะครับใส่นะครับที่ช่องเติมแก๊สนะครับดูเกลียวของกระป๋องแก๊สนะครับให้ลงล็อกนะครับกดไปแล้วก็หมุนนะครับก็จะลงล็อกอย่างง่ายดายนะครับหลังจากประกอบเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับก่อนจะเริ่มใช้งานนะครับเปิดวาล์วแก๊สนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับเพื่อจุดระเบิดเครื่องนะครับก็รอประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเครื่องเริ่มมีความร้อนนะครับหลังจากพอเริ่มเครื่องเริ่มร้อนแล้วก็หมุนเปิดวาล์วตรงน้ำยาได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้มือบีบตรงด้ามจับนะครับเพื่อพ่นละอองฝอยได้เลยครับก็จะมีละอองฝอยออกมาอย่างมากมายครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนปิดวาล์วแก๊สนะครับและก็ปิดวาล์วตรงน้ำยานะครับให้สนิทนะครับแล้วเราก็บีบไล่นะครับจนกว่านะครับควันในเครื่องจะหายไปนะครับก็บีบไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าความร้อนมันจะหมดแล้วก็ให้น้ำยานะครับที่อยู่ในแทงค์เนี่ยวิ่งออกมาล้างนะครับเพื่อล้างนะครับท่อน้ำยานะครับให้สะอาดนะครับต้องบีบจนกว่าจะมีน้ำออกมาจนควันมันหมดนะครับเครื่องคุณถึงจะสะอาดแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานได้ครับครับข้อควรระวังและเครื่องป้องกันในการใช้งานนะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับชุดนะครับที่แต่งกายแบบมิดชิดเป็นชุดป้องกันสารเคมีนะครับ2นะครับต้องมีนะครับถุงมือนะครับที่สามารถป้องกันสารเคมีได้นะครับ3หมวกนะครับคุณก็ต้องมีหมวกที่ปกปิดมิดชิดนะครับแสงแดดและควันนะครับ4นะครับแว่นตานะครับสำหรับป้องกันไอแดดนะครับหมอกควันและสารเคมีที่จะเข้าสู่ดวงตาได้5นะครับที่สำคัญที่สุดคือแมสนะครับคือหน้ากากสามารถใช้ป้องกันสารเคมีนะครับต้องใส่ทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันควันที่เราพ่นนะครับในระหว่างการพ่นนะครับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยในการใช้ในทุกๆครั้งนะครับและที่สำคัญนะครับหลังจากที่คุณใช้งานไปแล้วประมาณ30นาทีควรจะหยุดพักเครื่องประมาณ10นาทีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เครื่องไม่ให้สูดดมหมอกควันนานจนเกินไปและไม่ให้เครื่องร้อนจนมากเกินไปครับทำให้คุณสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้นานมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ